นายเติมพงศ์สารศรีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประวัติส่วนตัวนายเติมพงศ์สารศรีเกิดวันที่22มกราคม2522อายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่7ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประวัติการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกอบอาชีพเกษตรกรมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านเกษตรกรรมผสมผสานโดยมีตำแหน่งเป็น 1. ประธานนาเป็งใหญ่ตำบลเกาะช้าง 2. ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเกาะช้าง 3. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านม่วงคำ 4.ผู้ประสานงานโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่5ปศุสัตว์อาสา6หมอดินอาสารางวัลที่เคยได้รับ1อาสาพัฒนาชุมชน2ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก3ได้รับ GAP พืชและผ่านการประเมินความพร้อมเบื้องต้น4ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของผู้นำอช.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจปท.กชช.จุด2ข้ออื่นๆเป็นอาสาจัดเก็บข้อมูลจปท.หมู่บ้านม่วงคำหมู่ที่7การขับเคลื่อนแผนชุมชนรวมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมเป็นวิทยากรปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ2ณศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงตะวันหมู่บ้านม่วงคำการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการโคกหนองนาพช.ระดับตำบล 2. ปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยร่วมทำประชาคมประชามติการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่จะทำการปลูกในพื้นที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันยาเสพติดร่วมกับชุดลาดตระเวนในการจับกุมยาเสพติดเข้าเวรจุดตรวจชรบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเกาะช้างและเป็นอาสาสมัครหมอดินของสปก.การแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมอาชีพ1ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง 2. เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมอาชีพปลูกผักในชุมชนสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ2การส่งเสริมทุนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนต่างๆและสนับสนุนทุนชุมชนมอบทุนเพื่อพัฒนาห้องน้ำวัด